6เรื่องที่คุณครูอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับคลาส 1-2T สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Teach Then Share นะครับทุกท่านครับก่อนจะชมคลิปวิดีโอนี้ผมมีความลับส่วนตัวที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนนะครับความลับก็คือว่าหลายต่อหลายครั้งเลยนะครับการตั้งชื่อคลิปวิดีโอเนี่ยยากกว่าการทำคลิปทั้งหมดอีกครับเหมือนกับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมคิดชื่ออยู่นานว่าเฮ้ยจะใช้ชื่ออะไรดีนะครับสรุปสุดท้ายก็ได้ชื่อว่า6เรื่องที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับคลาส123นะครับผมวันนี้ผมจะมานำเสนอ6เรื่องนะครับที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะรู้แล้วนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับก็ลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับแต่เชื่อว่าน่าจะมีบางส่วนบางตอนเนี่ยสามารถที่จะหยิบเลือกนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะครับอันแรกเลยนะครับเคล็ดลับข้อแรกก็คือการเช็คชื่อครับวิธีการเช็คชื่อเนี่ยก็จะคล้ายๆกับคลาสโดโจนะครับก็คือกดไปที่ปุ่ม attendance นะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดเป็นสีเขียวแบบที่ปรากฏอยู่เนี่ยก็คือว่านักเรียนมาโรงเรียนนะครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยก็คือไม่มานะครับส่วนถ้าเป็นสีเหลืองสีส้มๆแบบนี้นะครับคือเข้าห้องช้านะครับหรือเข้าห้องสายแต่ถ้าเกิดเป็นสีม่วงแบบนี้นะครับคือออกจากห้องก่อนหมดเวลานะครับผมและเมื่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กดคอนเฟิร์มนะครับปึ๊บนะครับสังเกตดูว่าถ้าเกิดนักเรียนคนไหนที่ไม่มาหรือว่าออกจากห้องก่อนเวลาเนี่ยก็จะถูกปิดไว้นะครับหรือว่า disable ไว้อันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับเกี่ยวกับการเช็คชื่อนะครับผมต่อไปนะครับเราจะไปเรียนรู้เคล็ดลับข้อที่2ครับเคล็ดลับข้อที่2คือการให้รางวัลทีละหลายคนหรือว่าให้รางวัลทีละเป็นกลุ่มครับวิธีการในการให้รางวัลทีละหลายคนเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้อยู่2วิธีด้วยกันวิธีการแรกก็คือกดไปในชื่อที่คุณครูต้องการแบบนี้นะครับกดไปในชื่อเลยนะครับสังเกตว่าชื่อที่ถูกเลือกเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองๆนะครับแล้วก็มีคล้ายๆเป็นเส้นล้อมรอบแบบนี้นะครับเราก็กดว้าวหรือโนโน่นะครับผมลองกดว้าวนะครับแล้วก็ลองคลิกที่คำว่าส่งงานตามกำหนดตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับโอ้โหนะครับชื่อที่ถูกเลือกเมื่อกี้นะครับก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้แล้วก็มีคะแนนเพิ่มขึ้นนะครับผมตามนี้นะครับในขณะเดียวกันครับถ้าเกิดวันนี้นักเรียนตั้งใจเรียนทั้งชั้นเรียนเลยนะครับทำดีมากนะครับมีความกระตือรือร้นในการตอบคำถามเราก็สามารถที่จะเลือก select all ตรงนี้ได้ครับแล้วก็กดให้คะแนนตามที่ต้องการนะครับอย่างเช่นส่งการบ้านทั้งห้องเรียนเลยนะครับแต่ในเรื่องของการให้คะแนนทั้งชั้นเรียนเนี่ยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าการให้คะแนนบ่อยเกินไปเนี่ยก็ไม่ดีนะครับหรือให้คะแนนยากเกินไปก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีลองดูครับว่าถ้าเกิดเราจะท้าทายนักเรียนหรือว่ามอบโจทย์มอบเงื่อนไขอะไรสักอย่างเนี่ยผมคิดว่าการได้มาซึ่งคะแนนเนี่ยมันควรจะต้องแลกกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับอาจจะเช่นตั้งใจพยายามนะครับมีความเพียรหรืออะไรก็ช่างที่ทำให้คะแนนมันมีความหมายนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดอยากที่จะมอบคะแนนเป็นกลุ่มนะครับเราก็กดมาที่ view by sys นะครับหลังจากนั้นก็เช่นกันครับสามารถที่จะ select all ตรงนี้ได้นะครับถ้าเราไม่เอาเนี่ยเราก็กดออกนะครับก็จะเห็น2กลุ่มหรือกลุ่มเดียวที่เราเลือกแล้วเราก็ให้คะแนนนะครับตามที่เราต้องการตรงนี้ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับที่2ง่ายๆนะครับสำหรับการให้คะแนนตรงนี้นะครับต่อไปมาดูเคล็ดลับที่3บ้างครับเคล็ดลับที่3เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับ student setting นะครับหรือว่าการตั้งค่าเกี่ยวกับในเรื่องของเกี่ยวกับนักเรียนนะครับก็จะกดไปที่ปุ่ม Student Setting ตรงนี้หรือจะกดที่รูปฟันเฟืองตรงนี้ก็ได้นะครับเราก็จะกดไปที่แท็บเมนู Student ถามว่าตรงนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับอันแรกเลยคือเราสามารถที่จะอัปโหลดรูปภาพของนักเรียนเข้ามาได้นะครับในกรณีที่เราอยากใช้รูปภาพนักเรียนจริงๆเราก็กดไปที่คำว่า Show Photo นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เลือกเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นอวตารตรงนี้นะครับกับอีกอันนึงที่น่าสนใจคือตรงนี้ครับ print name tag นะครับเราสามารถที่จะเลือก print name tag ของนักเรียนได้นะครับอย่างเช่นผมเลือกเป็น layout ขนาด 3x7 นะครับแล้วก็เลือกเป็น number and name นะครับแล้วตรงนี้ก็สามารถเลือกชื่อได้ด้วยนะครับผมจะลองกด save ดูนะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราได้มานะครับมันก็จะเป็นการ์ดลักษณะแบบนี้
ซึ่งเราสามารถที่จะนำการ์ดตรงนี้เนี่ยไปใช้ในกรณีอื่นๆได้อีกนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณครูแต่ละท่านจะนำไปประยุกต์นะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับที่3นะครับเกี่ยวกับ student setting ครับผมต่อไปมาดูเคล็ดลับที่4กันบ้างครับเคล็ดลับที่4เนี่ยก็คือการจัดการเกี่ยวกับการ์ดตรงนี้นะครับไม่ว่าว้าวหรือโนนะครับเราก็จะกดไปที่ setting เหมือนเดิมครับแล้วกดไปที่การ์ดนะครับหลายๆท่านส่งคำถามเข้ามาว่าอยากลบการ์ดที่มันมีมาให้เนี่ยที่เป็นภาษาอังกฤษยังไงนะครับวิธีการก็คือถ้าเราเข้ามาที่ student setting แล้วมาที่การ์ดตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นปุ่มที่เราสามารถลบออกได้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเพิ่มการ์ดนะครับเป็นของตนเองได้นะครับแต่มันก็จะต้องเลือกหมวดหมู่ก่อนนะครับอย่างเช่น learning นะครับผมจะลองใส่คำว่ามีความพยายามนะครับแล้วก็กดเซฟตรงนี้สังเกตว่าเราก็จะได้การ์ดที่อันที่เรากำหนดเองแล้วนะครับหรือจะเป็น no card นะครับก็สามารถที่ทำได้เช่นกันก็คือลบอันที่มันมีค่าตั้งต้นมาให้นะครับแล้วก็ใส่ของเราเข้าไปเองนะครับอย่างเช่นผมจะลองใส่เกี่ยวกับ preparation คือการเตรียมตัวนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับตรงนี้เราก็จะได้ขึ้นมานะครับเวลาเราจะมาเพิ่มให้นักเรียนเนี่ยก็จะเห็นการ์ดที่เราเพิ่มเข้ามาแบบนี้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดไม่ลับข้อ4นะครับเกี่ยวกับการเพิ่มว้าวการ์ดหรือว่าโนการ์ดนะครับผมต่อไปดูที่เคล็ดลับที่5กันบ้างครับเคล็ดลับที่5จะเป็นเกี่ยวกับเช็คลิสต์ตรงนี้นะครับทางด้านแท็บเมนูทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มเช็คลิสต์ตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นผมจะลองใส่นะครับ add new task แล้วผมต้องการที่จะใส่เป็นสกอร์ก็แล้วกันนะครับ enter subject นะครับอย่างเช่นผมบอกว่าสอบบทที่2นะครับแล้วก็กด add นะครับตรงนี้ผมก็สามารถที่จะเพิ่มคะแนนเข้าไปได้ด้วยนะครับสมมุติว่าคะแนนเต็ม10นะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ดูนะครับว่าเด็กๆแต่ละคนเนี่ยนะครับได้คะแนนกี่คะแนนนะครับแล้วมันก็จะมีค่าเฉลี่ยของห้องมาให้ด้วยนะครับตรงนี้พอเฉลี่ยแล้วก็เป็น 5.2 นะครับเต็ม10ก็ค่อนข้างที่จะเศร้าใจมากนะครับสำหรับคนเป็นครูนะครับหรือจะกดเพิ่ม add card ตรงนี้ก็ได้นะครับ gift card อะไรตรงนี้เราสามารถที่จะทดลองดูเองได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ดีนะครับอาจจะไปส่งการบ้านส่งสมุดนะครับก็เป็นเช็คลิสต์ที่คุณครูสามารถที่จะนำมาใช้ตรงนี้ได้นะครับและทำยังไม่หมดนะครับถ้าเกิดเราใส่เช็คลิสต์ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดาวน์โหลดเป็นรีพอร์ตได้ด้วยนะครับว่าเราต้องการที่จะเลือกอันไหนนะครับแบบนี้นะครับผมจะลองเลือกเป็นสอบบทที่2เมื่อกี้แล้วลองกดดาวน์โหลดดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะเราก็จะได้ออกมาเป็นไฟล์ CSV แบบนี้นะครับหรือว่าเป็นไฟล์คล้ายๆที่มาจากโปรแกรม Microsoft Excel นะครับมันก็จะเปิดขึ้นมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอดูพร้อมๆกันก็แล้วกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับสอบบทที่1นะครับเราก็สามารถที่จะนำคะแนนตรงนี้นะครับมาใช้ในการจัดการเรื่องอื่นๆได้อีกนะครับผมอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับที่5แล้วครับต่อไปดูเคล็ดลับสุดท้ายครับเคล็ดลับที่เกี่ยวกับการส่งรีพอร์ตนะครับหรือว่ารายงานนะครับก็ไปที่แท็บเมนูรีพอร์ตตรงนี้ครับหลังจากนั้นนะครับเราต้องการที่จะเลือกรีพอร์ตแบบไหนครับเราสามารถที่จะกำหนดเป็นโฮคาร์ดได้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับเลือกเป็นโฮคาร์ดหรือจะเลือกเป็นลายบุคคลตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนได้ด้วยนะครับอย่างเช่นผมจองเลือกเป็น this month นะครับเดือนนี้นะแล้วหลังจากนั้นผมก็กด print report นะครับแล้วก็จะเห็นมันเป็นแบบนี้นะครับสามารถที่จะดูได้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีความพยายามมีการได้เพิ่มคะแนนนะครับหรืออันนึงเนี่ยเราสามารถที่จะ export behavior เป็น data แบบนี้ได้นะครับมันก็จะออกมาเป็นชิ้นงานที่เป็นไฟล์ Excel นะครับที่เราทำกันเมื่อกี้เป็นไฟล์ XLS นะครับคล้ายๆกันกับตอนแรกนะครับก็จะเขียนตรงนี้เลยว่าเดือนนี้นะครับส่งงานตามกำหนดนะครับมีการได้รับวาวการ์ดอะไรกี่คนยังไงนะครับแล้วก็มีตรงนี้ให้ดูด้วยว่าเราจะประเมินชั้นเรียนเนี่ยในเดือนนึงหรือว่าในช่วงในอาทิตย์นึงเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับหวังว่าเคล็ดลับหรือว่าเคล็ดไม่ลับ6ข้อนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านบ้างไม่มากก็น้อยยังไงลองหยิบเลือกไปใช้ดูครับผมเชื่อว่าสิ่งนี้จะสามารถช่วยทำให้คุณครูเนี่ยประหยัดเวลาได้มากขึ้นแล้วก็ช่วยเพิ่มสีสันในห้องเรียนได้มากขึ้นนะครับไม่มากก็น้อยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีเด็ดแชร์ด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ